ครับผมอาจารย์เบญจรงค์โควาพิทักษ์เทศนะครับวันนี้ผมมาแสดงนิทรรศการผลงานเดี่ยวที่ White Space Gallery ครับชื่อนิทรรศการCrowded Comfort ครับผมแล้วก็แนวความคิดในการแสดงงานครั้งนี้ครับผมต้องการนำเสนอเรื่องของวิถีชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในธรรมชาตินะครับที่มีความรู้สึกมีความรักมีความอบอุ่นแล้วก็การพึ่งพาอาศัยกันอยู่ร่วมกันแล้วก็มีความผูกพันเกื้อกูลกันในธรรมชาติอยากให้สิ่งที่แสดงมาเนี่ยครับเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมในแง่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมจากดูจากชีวิตของสัตว์ต่างๆที่อยู่ร่วมกันได้นะครับไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างเงี้ยนะครับแต่ครับก็จะมีสัตว์ที่ผมนำมาเสนอก็จะมีทั้งแพะทั้งแกะแล้วก็มีหมูมีเป็ดเข้ามาร่วมด้วยนะครับคือผมต้องการที่จะสื่อให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันหลากหลายความหลากหลายของชีวิตนะครับอย่างชิ้นนี้ก็มีแกะที่นำมาเสนอร่วมด้วยครับวิธีการเขียนรูปแกะกับรูปไก่นี่ก็มีความแตกต่างกันนะครับเรื่องของการเขียนขนแกะบางตัวก็จะมีขนที่ยาวบางตัวก็จะมีขนที่สั้นเนี้ยนะครับก็วิธีการเขียนก็จะเปลี่ยนไปจากวิธีการเขียนไก่การใช้ผู้การปาดการปัดก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการไปซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจและสนุกมากขึ้นกับการเขียนรูปครับของไก่เขาเป็นสัตว์ที่อยู่ตามพื้นดินนะครับแล้วก็หลายๆคนก็เชื่อในเรื่องของหลายๆอย่างในพฤติกรรมของไก่แล้วเอาไปเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็มักจะยกย่องไก่ให้เป็นสัตว์ที่มีเป็นมงคลแล้วก็ดีงามหน้าที่จะเรียนแบบในวิถีการใช้ชีวิตเช่นไก่นี่ตื่นนอนตอนเช้าแต่เช้าตรงเวลาแล้วก็มีความซื่อสัตย์และเรื่องที่เด่นมากเลยคือเรื่องของการรักลูกการดูแลลูกการปกป้องลูกเมื่อมีลูกเล็กๆเนี่ยอย่างเห็นว่าแม่ไก่เนี่ยจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นเรื่องของความงามอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีส่วนทำให้มนุษย์ที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าไก่งามเพราะผลคนงามเพราะแต่งนี่ก็เป็นประโยคหนึ่งที่ได้มาจากตรงเนี้ยนะครับเราไปซื้อของ